ครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ร้านยาง51นะครับสาขาปั๊มเอสโซนวมินนะครับนวมิน79นะครับตอนนี้ก็จะมาเปลี่ยนยางรถใหม่นะครับตอนนี้ยางเดิมติดรถนะครับรีโว2020นะครับก็ดอกยางก็ยังเหลืออยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราอยากได้ลายใหม่นะครับเป็นมัทเทอเรนนะครับก็เลยสั่งจองยางไว้นะครับก็คือยางตัวนี้นะครับเป็นโอตานิ SA 5000นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ผลิตออกมาใหม่เลยนะครับเป็นยางลายดอกมัทเทอเรนนะครับตัวนี้ก็นะครับเป็นขนาดเดิมของรถเลยนะครับก็26565ขอบ17นะครับตัวนี้สังเกตว่าลายดอกก็จะเป็นบางๆเลยนะครับนิ้วแหย่เข้าไปนะครับ1นิ้ว2นิ้วแหย่2นิ้วนี่เกือบพอดีเลยนะครับ1นิ้วแหย่เข้าไปนี่คือหลวมๆนะฮะคือว่าดอกค่อนข้างที่จะห่างเลยทีเดียวนะครับให้ดูรอบๆอีกนะครับฝั่งนู้นนะครับพี่ช่างก็กำลังจะถอดเปลี่ยนล้อออกนะครับถอดล้อออกนะครับสำหรับสเปคของยางตัวนี้นะครับสเปคของยางตัวนี้ก็มีขนาดตัวนี้เป็นขนาดเดิมนะครับก็มีผ้าใบ10ชั้นนะครับความเร็ว117คิวนะครับก็ประมาณสูงสุดไม่เกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะมีทั้งที่เป็นตัวหนังสือขาวนะครับตัวหนังสือดำนะครับแต่ที่สั่งไปก็จะเป็นสีขาวนะครับบรรทุกนะครับสำหรับบรรทุกคู่ก็จะเป็น 1,285 กิโลนะครับสำหรับคู่นะถ้าเป็นบรรทุกเดี่ยวก็ 1,400 กิโลกรัมนะครับอันนี้คือสเปคในหน้าเว็บไซต์นะครับรองรับขนาดล้อแม็กล้อกระทะได้สูงสุดถึง8นิ้วนะครับเติมลมสูงสุดที่80ปอนด์นะครับตอนนี้ก็พี่ช่างนะครับก็กำลังทำการถอดเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็มาสักครู่นี้ก็เปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับ1ล้อ2ล้อนะครับถือว่าสำหรับรถเดิมๆนะครับที่ไม่อยากเปลี่ยนล้อแม็กใหม่นะครับอันนี้ไซส์ยางขนาดยางสำหรับล้อเดิมเลยนะครับไม่มีติดซุ้มแน่นอนนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับก็ดูบริเวณภายนอกนะครับก็ถือว่าดูแข็งแรงดูถึกบึกบึนมากขึ้นเลยนะครับเข้ากับรถสีดำมากเลยนะครับครับก็หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นภาพแต่ละมุมนะครับมุมอย่างตรงล้อหน้านะครับก็ไม่ติดซุ้มแน่นอนนะครับขับขี่ได้ปกติเลยนะครับนี่ก็จอดเดินระหว่างเดินทางกับอุบลนะครับก็พักแวะที่ลำตะคองนะครับก็ถ่ายภาพสักเล็กน้อยนะครับรู้สึกว่าหน้ายางจะดูจะกว้างขึ้นมานิดนึงนะครับเนื่องจากว่าแก้มยางด้านข้างแก้มยางจะมีหนาออกมานะครับก็สวยงามมากขึ้นนะครับดูลุยๆแมนๆมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาพด้านข้างนะครับตัวนี้ก็คือหักมุมพวงมาลัยให้ดูเลยนะครับหลังจากนั้นก็มีขี่ไปไล่บ้างนะครับก็จะลุยทางลุยๆหน่อยก็โอเคเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับแต่ก็คงไม่ได้ลุยขนาดกับรถ 4x4 นะครับอันนี้ก็คือไปสำหรับเท่าที่เราจะไปได้นะครับก็จบไม่เพียงแค่นี้ครับรอคลิปรีวิวครับ